การที่มีคนให้ไปดึงกระเป๋าของสาวนักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่เขตเส้นทางเต4บ้านผลปะเปาเมืองศรีสัตนานครหลวงเวียงจันทน์ต่อกับเหตุการณ์คือดังกล่าวนี้ทานห้องหัวหน้าแผนกตำรวจปกสเมืองศรีสัตนานครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวรายละเอียดไปติดตามชมต่อกับเหตุการณ์คนให้ก่อเหตุดึงกระเป๋าแล้วผู้ถูกเสียหายได้ขี่รถจักรไล่ตามเอารถของคนให้จนเฮ็ดให้รถของทั้งสองล่มและมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยจับคนร้ายไว้ได้ทันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคม2020อยู่เส้นทางเต4เขตบ้านพลป่าเป้าเมืองศรีสัตนานครหลวงเวียงจันทน์เหตุการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้ผู้ถูกเสียหายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและคนร้ายแม้นได้ถูกพลเมืองดีช่วยกันจับและมอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจปกสเมืองศรีสัตนาคได้ให้ฮู้ว่าคนให้ชื่อท่าบ๊อบบี้อายุ24ปีประชาชนบ้านดอนก่อยเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวรับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ว่าในมื้อเกิดเหตุตนเองได้เสพยาบ้าจำนวน2เม็ดแล้วมีจุดมุ่งหมายจะไปห้างเกมเขตบ้านพลป่าเป้าในขณะที่กำลังขี่รถไปฮอด3แยกต่อหน้าป้อมน้ำมันพลป่าเป้าได้เห็นผู้หญิงขี่รถจักรมาแล้วมีกระเป๋าวางอยู่กระตารถจากนั้นจึงได้ขี่รถไปเฮียงแล้วจับเอากระเป๋าที่อยู่กระตารถมุ่งหน้าไปทางเต้4พอฮอด3แยกทางเข้าโรงเรียนศิลปะผู้ถูกเสียหายได้ขี่รถนำมาต่ำเอารถของผู้เกี่ยวเฮ็ดให้รถของทั้งสองล้มลงแต่คนร้ายก็พยายามจะเอารถขึ้นในขณะนั้นผู้ถูกเสียหายได้ลุกแลนขึ้นมาดึงไว้แล้วมีประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยจับตัวคนร้ายไว้ถ้าบ๊อบบี้รับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่อีกว่าผ่านมาเคยก่อเหตุสิงทรัพย์มาแล้ว3ครั้งและเคยใช้วิธีการยืมรถของคนอื่นเพื่อนำไปขายมาแล้ว9ครั้งการกระทำดังกล่าวแม้นเกิดจากตนเองอยากได้เงินไปเล่นเกมและไปเสพยาบ้าจึงตัดสินใจก่อเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นตนเองได้เริ่มเสพยาบ้ามาตั้งแต่ปี2014เป็นต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์สิงทรัพย์ในครั้งนี้เนาะข้าพเจ้าขอฝากเตือนมายังนักเรียนนักศึกษาประชาชนเศร้าค่าคล้ายผู้ประกอบการต่างๆหันและให้มีสติระวังตัวต่อเรื่อยเลี่ยมและกลอุบายของศัตรูและกลุ่มคนบ่ดีเนาะมีสติในการปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของตนเองโดยเฉพาะการประดับเครื่องเอย่องต่างๆเส้นเนาะปลักแขนสายคอเนาะและกระเป๋าเงินถือว่าในเวลาขี่รถจักรหรือว่าจับกระเป๋าสิ่งอย่างข้ามทางเนาะอันนี้ให้มีสติระวังตัวต่อกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีเนาะคือโดยเฉพาะกับเหตุการณ์สิงทรัพย์ในครั้งนี้แล้วเนาะส่วนผู้ถูกเสียหายชื่อนางลีน่าอายุ22ปีพักเซาอยู่บ้านหนองเนียงเมืองเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ผู้เกี่ยวได้มาศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสภาวิสาซึ่งในมือเกิดเหตุผู้เกี่ยวได้ไปจ่ายค่าเฮียนอยู่วิทยาลัยหลังจากนั้นจึงได้ขับรถกลับเฮือนพอมาฮอดจุดเกิดเหตุได้มีคนร้ายขี่รถมาดึงกระเป๋าที่วางไว้อยู่กับตารถวินาทีนั้นเฮ็ดให้ตนเองตกใจและได้ขี่รถนำรถคนให้ไปเมื่อเห็นคนให้สะล้อรถเพื่อจะเลี้ยวจึงได้ตัดสินใจตามเอารถของคนให้เฮ็ดให้ตนและคนให้ล้มหลังจากนั้นจึงได้ห้องให้พลเมืองที่อยู่เขตดังกล่าวเข้ามาช่วยมื้อนั้นหันน้องใจขาเทิมแล้วแล้วตัวกำลังสิกลับห้องอะนะแต่ระวังขากลับอันกำลังสิกลับห้องอยู่แถวพอดีอันอยู่แถวไฟแดงพ่นเปล่าเขาเจ้ามาดึงกระเป๋าตัวกระเป๋าเฮาปะไว้กับตารถนะเขาเจ้าก็เลยเอาตอนแรกหันก็ตกใจแบบว่าตัวอันนี้ก็ตั้งสติหลายหันฮู้ว่าของตัวเองเสียหันแล้วก็ต้องเอาอันของเฮาหื้อได้หันตอนนั้นคิดยังออกเลยคิดแต่ว่าต้องเอาอันเครื่องของเฮาหื้อได้หันรวบรวมสติเนาะตั้งสติหลายเพราะว่าถ้าจนแล้วเขาเจ้าขี้สืบไปหันคันเฮาบ่ตั้มเลยสินะมันบ่ทันจนสินะฮู้แต่ว่ามันสิหนีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าตั้มมาจังทันมันหันฝากเตือนนักเรียนหรือนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนี่นะบ่จําเป็นต้องให้ไว้เอากระเป๋าไว้กับตารถหรือผ้าอนกเครื่องนอกเสื้อหั่นนะอย่าให้ระวังตื้มแล้วก็มีสตินี่บ่ให้อันเฮ็ดแบบเจอกาแบบน้องหั่นน่ะเพราะมันมีโอกาสเสี่ยงเด้มันบ่ได้โชคดีคือน้องนี่หั่นน่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสังคมได้ให้ความสนใจและชมเชยต่อความกล้าหาญของนางลีน่า
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือทางด้านต่างๆเป็นต้นช่วยแบ่งลดให้บริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนหลายปัจจุบันนางลีน่าได้ปิดหับบริจาคแล้วพร้อมทั้งนำเอาเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากพ่อแม่ประชาชนส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่เขตภาคกลางและภาคใต้น้ำอีกเหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นบทเรียนเพื่อเตือนสติให้กับพ่อแม่ประชาชนที่ใช้ชีวิตเคลื่อนไหวไปมาอยู่ในสังคมให้ระมัดระวังพร้อมกันยกสูงความเป็นเจ้าการในการป้องกันตนเองต่อภัยอ้อมค้างอยู่เสมอเพื่อเป็นการประกอบส่วนในการปกปักรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยอยู่ในสังคม